ที่อยากให้ดูครับไม่ใช่เบื้องหน้าแต่เป็นเบื้องหลังนู่นสวยมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมว่าสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยอาจจะเป็นคนไปเที่ยวน้อยนะแต่ว่าที่นี่สวยที่สุดเท่าที่เคยไปมาครับจริงในวันนี้ครับเราจะไปเทือกเขาลิกกี่นะแต่ว่าถ้าเรามีเวลาว่างเราจะขึ้นไปทางนี้ครับพรุ่งนี้นี่มีรถไฟไต่เขาเรือเรามาแล้วครับเรือกลไฟที่จะไปลิกกี่นะครับเที่ยว10โมง7นาทีเรือลำใหญ่มากครับตอนเข้ามาเขาจะมีเสียงปู๊ดมาด้วยนะครับตรงเวลามากๆครับมาแล้วครับเรือกำลังเข้าท่านี่ครับเรือกลไฟมันมีไฟตรงนี้โหก็เท่เลยมีไฟบุ้ม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 โหดูน้ำครับน้องบิวของเราใจจดใจจ่ออยู่กับการถ่ายเรือกลไฟมากไปครับขึ้นเรือกลไฟได้แล้วมีไฟจริงๆอ่ะตื่นเต้นมากเลยไปครับไปเรือกลไฟกันเดี๋ยวเรารอคนเรือลงก่อนนะครับคนลงเขาก็จะไปกันที่เบอร์เกนสโต๊กขึ้นไปข้างบนนู่นเตรียมขึ้นรถไฟกันนะครับเพื่อจะไปทางพุ่นนั่นบนไปครับลิกิคุ้มนี่ลิกิคุ้มThank you.
ถานีลิกิคุ้มแล้วนะครับอากาศดีมากเลยเดี๋ยวพาชมวิวนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่สูงมากครับได้ฉายาว่าเป็น Queen of Switzerland เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะนู่นครับที่เราจะเดินไปนะรถไฟลงไปแล้วนะครับตรงนี้เขาบอกว่าลิกิคุ้มความสูงจากระดับน้ำทะเลน่าจะ 1,798 เมตรนะเดี๋ยวชมวิวกันไปยาวๆเลยนะครับนี่ต้องไปฝึกอ่านภาษาเยอรมันแล้วอ่านไม่ค่อยคล่องเลยโอเคใครไม่คุ้มลิกิคุ้มใครไม่คุ้มลิกิคุ้มครับตรงนี้ต้องเน่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 งใครไม่คุ้มเราคุ้ม